สวัสดีครับพี่พี่ FC พระเครื่องพระบ้านทั่วไปทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่8กันแล้วนะครับสำหรับช่องนโมพระเครื่องนะครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆและผู้มีอุปการคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ช่วยติดตามและคอยสนับสนุนช่องนโมพระเครื่องของเรามาโดยตลอดนะครับผมและสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนโมพระเครื่องนะครับผมรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนโมพระเครื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้ได้มีพระมาเยอะเลยนะครับผมในวันนี้พอดีเมื่อวานได้ไปเหมาพระบ้านมาได้มา2ชุดนะครับผมเป็นชุดพระสมเด็จชุดใหญ่นะครับผมสมเด็จชุดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ได้ชุดของหลวงพ่อพิษวัดขมังมาได้อีกชุดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่เด็ดกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่นี่เลยสมเด็จเลยครับผมที่เด็ดแล้วครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดเกตเทโยนะครับผมพิมพ์อกชั้นพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะครับผมองค์หน้าใหม่เลยนะครับองค์นี้นี่ครับผมพิมพ์ลึกๆเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ลึกๆคมๆเลยนะครับผมผิวนี่มันๆเลยนะครับครับผมพี่ๆท่านใดที่ชอบนะครับผมและสนใจนะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับพี่ทางไอดีไลน์นะครับผม0618875258นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับผมนี่นะครับพี่ๆนี่ครับชุดพระสมเด็จนะครับผมเดี๋ยวดูกันแบบเรียวๆกันไปก่อนเลยนะครับพี่ๆชมกันไปก่อนนะครับนี่ครับผมบางองค์ก็ไม่รู้ที่ครับผมอย่างองค์นี้ไม่ทราบที่ครับผมเป็นสมเด็จเนื้อผงยานะครับผมเก่าๆแล้วครับเก่าบึกๆแล้วครับองค์นี้9ชั้นนะครับผมเป็นสมเด็จพิมพ์9ชั้นนะครับผมมีท้าวเวทนะครับผมกำลังฮิตเลยนะครับผมช่วงนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันครับผมเพิ่งไปเหมาได้มาใหม่ๆนะครับชุดนี้ชุดพระสำเร็จนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อชอบประธานสโมนะครับผมสายวิปัสสนาไม่ควรพลาดนะครับผมพุทธคุณสุดยอดนะครับหลวงพ่อชอบฐานสโมนะครับผมอีกองค์ไม่ทราบที่เลยครับพี่ๆเตรียมกันเลยนะครับผมมีหลายองค์แล้วครับที่ไม่ทราบที่สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอีกชุดก็จะเป็นตะกรุดนะครับพี่ไปได้ชุดใหญ่มาเลยครับผมเมื่อวานนี่ตะกรุดเก่าๆแล้วนะครับผมตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับผมนี่ครับพี่ๆนี่แหละครับนี่แหละครับเก่าๆแล้วนะครับมันๆเลยนะครับจานเต็มเลยนะฮะตรงนี้ได้มาพร้อมกับนี่เลยครับพี่ๆได้มาพร้อมกันเลยนะครับชุดนี้เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อพิษวัดขมังสร้างนะครับชุดนี้มีทั้งเนื้อทองเหลืองและเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหลืองหรือเนื้อเงินหยวกนี่แหละครับพี่ๆสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับผมนี่ครับผมมาเป็นแพ็คเลยนะครับเราได้ไม้องค์นะครับผมเป็นนี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อพิษนะครับผมด้านหลังมีจะมีตะกุดอยู่นะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังมีตะกุดและมีจานด้วยนะครับหลวงพ่อพิษเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่นี่เลยนะครับชุดนี้พี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมจะเหมายกหรือว่าจะแยกนะครับผมสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดและขอรูปเพิ่มเติมได้ทาง ID Line ได้เลยนะครับผม061นะครับผม0618875258นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับผมนี่แหละครับพี่ๆวันนี้มีทีเด็ดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับรายการแรกนะครับผมองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้ไม่รู้ที่เลยครับผมด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับ
พี่ๆท่านใดที่รู้ที่รู้ทางนะครับผมพิจารณาแล้วชอบนะครับผมสนใจแล้วทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้ครับผมถัดมาอีกองค์เช่นกันครับผมอันนี้ก็ยังไม่ทราบที่เหมือนกันครับผมเป็นสำเร็จเนื้อผงยานะครับผมพิมพ์9ชั้นนะฮะนี่เก่าๆแล้วครับองค์นี้เก่าๆบึกๆเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวชมชัดๆนะครับองค์นี้องค์นี้เก่านี่ครับเนื้อผงยานะครับเก่าๆนะครับพี่ๆท่านใดที่รู้ที่รู้ทางนะครับผมสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่0618875258นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับองค์นี้เก่าบึกๆเลยนะครับองค์ถัดไปนะครับพี่เป็นองค์ทีเด็ดของวันนี้เลยนะครับพระสมเด็จนี่เลยครับผมองค์โปรดของผมเลยครับสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะครับตรงนี้สวยมากเลยนะครับพิมพ์คมกดได้คมชัดลึกมากเลยนะครับนี่ครับองค์นี้ไม่ได้ลงกุนะครับนี่แหละครับสนใจทักหรือโทรสายด่วนเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมซูมให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับพิมพ์ส่งกดลึกคมชัดลึกมากนะครับนี่นะครับนี่ผิวนะครับผมมันๆเลยนะครับเส้นขอบคมชัดลึกมากตรงนี้ผิวพระนี่โหสุดยอดครับมันๆมากเลยนะครับผมนี่นะครับฐานนะครับคมๆเลยนะครับปลายแหลมครับกดคมได้คมกดพิมพ์ได้คมชัดลึกมากนะครับองค์นี้นี่ครับมือเป็นมือนะครับนี่นะครับชัดชัดเลยนะครับเส้นค้ำหูครับมาดูขอบกันนะครับองค์นี้ไปกันช้าๆเลยนะครับองค์ทีเด็ดนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับทักเข้ามาด่วนเลยนะครับองค์นี้นี่เนื้อหาเป็นไงครับหลังๆครับด้านหลังครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับผิวธรรมชาติแห้งๆเลยนะครับหิ่งๆเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวส่องกลับหัวให้ดูนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดนะครับผมกลัวพลาดโอกาสทองนะครับผมทักสายด่วนเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้เพราะปล่อยคลิปลงไปแล้วผมว่าคงไม่ทันแล้วนะครับองค์นี้นี่เป็นไงครับพิมพ์คมชัดลึกมากนี่ครับหายากครับพิมพ์คมชัดกดพิมพ์ได้ชัดชัดลึกๆแบบนี้นานๆจะได้เจอครับสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะครับผมนี่ครับผมชมกันครับมาที่รายการถัดไปกันเลยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จชิดเคยครับพระสมเด็จเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมไม่ทราบที่ไม่ทราบวัดครับผมนี่ครับพี่ๆท่านใดที่รู้ที่รู้ทางนะครับผมสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดและขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับองค์นี้ครับผมเนื้อหานี่จัดมากนะครับองค์นี้คมๆเลยนะครับนี่ชัดๆเลยเป็นยังไงบ้างชัดๆเลยนะครับนี่ครับมียันด้านหลังนี่ฮะชัดๆเลยนะครับผมผิวนี่โอ้โหสุดยอดอะตามต่อที่องค์ถัดไปเลยครับพี่ๆอันนี้เป็นสายสมเด็จหลวงปู่ชอบวัดฐานสโมหลวงปู่ชอบฐานสโมครับผมเป็นพระเกจิสายกรรมฐานสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับผมองค์นี้ถ้าเทียบพุทธคุณกันแล้วสุดยอดนะครับผมนี่นะครับผมสมเด็จหลวงปู่มั่นนะครับผมเอ้ยหลวงปู่ชอบนะครับท่านโทษด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับด้านหลังก็พิมพ์ว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับเนี่ยชอบฐานสโมครับครับเนื้อหาจัดๆเลยนะครับองค์นี้ไม่ผิดหวังครับถ้าเรื่องพุทธคุณนะครับผมนี่ครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับครับผมต
ามที่องค์ถัดไปเลยนะครับสมเด็จได้มาเยอะครับชุดนี้ตรงนี้ก็เป็นสมเด็จอีกองค์นึงนะครับผมเป็นสมเด็จเนื้อผงครับผมนี่ครับผมไม่ทราบที่เหมือนกันครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถแคปรูปแล้วส่งเข้ามาสอบถามราคาและขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ครับผมสูตรชัดๆครับนี่ครับเนื้อหาบนสารเก่าบึกเลยครับองค์นี้ผมว่าอาจจะเป็นวัดประสาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะองค์นี้สมเด็จวัดประสาทหรือเปล่านี่ครับพี่ๆท่านใดที่ทราบที่นะครับผมทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับผมเก่าแน่ครับองค์นี้นี่ครับมาที่องค์ถัดไปเลยนะครับวันนี้มีพระติดตาติดอยู่บ้างครับผมเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับผมเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ครับผมไม่ทราบที่ครับองค์นี้นี่ครับไม่ทราบที่ครับมันๆเก่าๆมันนี่นะครับเป็นพิมพ์ปั้นนะครับปั้นหล่อที่ขึ้นทีละองค์นะครับผมนี่ครับมันๆเลยนะครับผมน่าจะเป็นสายใต้ป่ะไม่แน่ใจครับองค์นี้ตามต่อที่องค์ถัดไปเลยนะครับและการถัดไปเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับผมเต่าหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะครับองค์นี้นี่ครับผมเต่าหลวงพ่อเงินหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองนะครับผมนี่ครับกดได้ลึกๆนะครับพิมพ์คมๆลึกๆเลยนะฮะนี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่ครับเก่าๆเลยนะครับเนื้อทองเหลืององค์ถัดไปนะครับผมเป็นนี่แหละครับสายหลวงปู่ทวดต้องไม่พลาดนะครับผมองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดครับผมหลังเตารีดนะครับผมโอ้โหองค์นี้บึกๆเลยครับนี่ฮะเห็นตัวตัดไหมครับคมชัดมากเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช่างให้ปัตตานีรุ่นชนะคนครับออกปี2538นะครับผมด้านหลังต่อโค้ดไว้คมชัดมากนะครับผมนี่ครับตัวตัดด้านข้างครับพิจารณาง่ายเลยครับนี่ครับผมนี่ครับผมเป็นเนื้อนวะป่ะไม่แน่ใจนะฮะนี่ครับผมองค์นี้สายหลวงปู่ทวดไม่ควรพลาดนะครับองค์นี้โอ้โหพิมพ์คมชัดลึกมากนี่ฐานบัว2ชั้นนะครับผมหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะครับนี่ครับตัวตัดครับผมชัดๆเลยนะครับชมกันชัดๆเลยนะครับองค์นี้นี่ตัวตัดครับนี่ครับด้านหลังต่อโค้ดครับผมโค้ดรูปช้างครับผมช้างน้อยครับเลข4145ครับผมทวดวัดช่างให้ปัตตานีนะครับนี่ครับเส้นสายฝนองค์นี้สนใจนะครับผมโทรสายด่วนหรือทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมองค์นี้สวยมากครับองค์นี้นี่ครับปู่ทวดไม่ควรพลาดนะครับองค์ถัดไปเป็นองค์นี้เป็นกันหาชาลีนะครับหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อคอยวัดบางไกลนอกนะครับผมนนทบุรีครับผมสร้างปี2400กว่าๆนี่นะครับผมนี่ชัดๆเลยครับหล่อโบราณนะครับผมเก่าๆบึกๆเลยนะครับเก่าๆบึกๆเลยครับพี่ๆองค์นี้นี่ครับนี่ร้อยตะใบนะครับผมหน้าตาติดคมชัดด้านหลังนี่ร้อยตะใบเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับนี่ครับชัดๆเลยกันหาชาลีนะครับผมตะใบเก่าๆแล้วครับเบอร์นี้2ปีกว่าๆแน่นอนครับผมองค์นี้ติดต่อเข้ามาได้ครับพี่องค์ถัดไป
เป็นพระชัยวัฒน์นะครับผมถือหม้อน้ำมนต์นะครับผมอันนี้ไม่ทราบที่ครับผมเนื้อเก่าๆหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับนี่ครับหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับไม่ทราบที่ครับผมองค์นี้เนื้อจัดดีครับผมเนื้อหาจัดดีครับนี่ครับที่คาบขี้เบ้าดำๆนี่นะครับผมเอกลักษณ์ของพระหล่อโบราณนะครับต้องมีทุกองค์นะครับผมนี่ครับผิวขรุขระเป็นคล้ายผิวมะละเลยนะครับผมอันนี้เป็นหลอบกบข้างนะครับผมแล้วแต่งขอบด้วยตะไบนะครับผมนี่ด้านหลังรอยตะไบนะครับเสน่ห์ของพระหล่อโบราณนี่นะครับรอยตะไบนี่แหละครับเก่าครับพี่มีท่านไหนที่รู้ที่นะครับผมสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับพี่นี่ครับโทรสายด่วนเข้ามาได้เลยนะครับ0618875258นะครับผมยินดีรับทุกสายนะครับอันนี้ก้นนะครับผมต่อช่อที่ก้นนะครับผมแล้วตะไบแต่งเก็บรายละเอียดครับผมนี่ครับผมมาชมที่รายการถัดไปเลยนะครับผมรายการถัดไปแล้วครับผมนี่ได้มาเพิ่มเติมนะครับเป็นพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรกนะครับผมองค์นี้ได้มาเพิ่มเติมอีกนะครับผมนี่องค์นี้ก็สวยครับหล่อได้สวยนะครับนี่เป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากนะครับพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรกนะครับสร้างปี2482นะครับเป็นพระเก่ามากนะครับผมพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดแล้วครับนี่ครับหาบขี้เบ้าสีดำๆนี่นะครับซูมไม่ค่อยชัดนะครับตรงนี้นี่โฟกัสเป็นพระที่องค์เล็กมากนะครับซูมลำบากนะครับผมองค์นี้เหมาะสำหรับแบ่งไปเลี่ยมทองเลยนะครับพี่ตรงนี้ทองแพงมากครับองค์เล็กนิดเดียวองค์นั้นรักนะผมไว้เลี่ยมไว้มอบให้ศรีภรรยานะครับผมองค์นี้พุทธคุณนี่สุดยอดครับผมนี่ครับผมหล่อโบราณนะครับผมรอยตะไบนะครับมีคาบขี้เบ้ามีเม็ดเกินนะครับผมมีเส้นแตกในพิมพ์มีหมดครับผมองค์นี้ดังก้นนะครับแต่งตะไบครับเบอร์นี่มีเลยตะไบเบอร์นี้เลยครับปี24กว่าๆนะครับผมตามมาที่องค์ถัดไปเลยนะครับพี่ๆองค์นี้เป็นพระหล่อประจำวันนะครับผมเป็นพระหล่อโบราณพิมพ์พระประจำวันหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับอันนี้ประจำปางสายญาตินะครับผมเป็นพระหล่อประจำวันประจำวันอังคารนะครับนี่ครับหล่อโบราณนะครับต้องแบบนี้เลยนะครับหล่อโบราณนี่ครับรอยตะไบเก่าๆนี่เสน่ห์ของพระหล่อโบราณนี่ครับรอยตะไบนี่แหละครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังก่อนเลยนะครับนี่ครับรอยตะไบนี่เก่าบึกเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับนี่ด้านล่างนะครับด้านหน้าครับผมเสน่ห์ของพระหล่อโบราณครับผมชัดแจ๋วนะครับเหรียญหล่อพระประจำวันนะครับผมหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับผมสร้างราวปี2480กว่าๆหรือ90กว่าๆนี่ไม่แน่ใจนะครับผมนี่ครับนี่พุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเกจิยุคนั้นร่วมภูเสกมากมายนะครับผมนี่ครับตามต่อที่องค์ถัดไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นโหพระเก่ามากนะครับองค์นี้ไม่แน่ใจพระเก่ามากนะครับผมเป็นเหมือนแบบเข็มกัดเก่าๆเลยนะครับดูเลี่ยมฮะเลี่ยมนี่ก็ไม่ต่ำกับ40-50ปีแล้วนะฮะเลี่ยมแบบวินเทจเนี่ยนะครับองค์นี้พี่ท่านใดที่ชอบของเก่าๆนะครับผมอันนี้ต่ำ2,400กว่าแน่นอนครับหลวงพ่ออะไรทั้งอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับสมุดสงครามหลวงพ่ออะไรเอ่ยไม่แน่ใจหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือเปล่าครับเนี่ยเด
ี๋ยวสนใจยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ชมกันชัดๆอีกทีนะครับองค์นี้ซูมผ่านพลาสติกไม่ได้เลยครับลักเก่าๆเลยนะฮะหรือพี่ๆท่านใดที่รู้ที่รู้ทางเลยนะครับผมสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนี่ครับผมอันนี้เก่าบึกเลยครับสนใจเดี๋ยวผมถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะครับองค์นี้เป็นพระสมุทรสงครามครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอันนี้จะเป็นแหนบนะครับผมแหนบพระครูพิพัฒน์ธรรมคุณครับเป็นแหนบหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรนะครับผมอันนี้สร้างปี2498นะครับผมองค์นี้แหนบองค์นี้เก่านะครับมีอายุนะครับพื้นที่เล่นกันค่อนนี่ครับผมนี่หลวงพ่อเตียงสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับพี่ตามต่อที่รายการถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญอุปชานุ่มนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อนุ่มวัดนางในหรือเปล่าครับเนี่ยพอดีได้มา2เหรียญนะครับผมได้2เหรียญมาคู่กันเลยครับมาแบบแพ็คคู่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวส่องพร้อมกันไปเลยกันนะครับคู่นี้นี่ครับอุปชานุ่มนะครับผมอีกองค์มีห่วงอีกองค์ไม่มีห่วงนะครับนี่ครับตาเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยนะครับมีเส้นแตกนี่ครับผมมีเส้นแตกในพิมพ์เลยนะครับเหมือนกันครับโอ้โหนี่เส้นแตกเพียบนะครับองค์นี้ตาเป็นเม็ดๆเลยนะครับพระอุปชานุ่มนะครับผมเดี๋ยวส่งไปดูด้านหลังนะครับอุปชานุ่มนะครับเป็นเนื้อแค่เนื้ออันปากก้าป่ะฮะนะครับเส้นแตกในพิมพ์นะครับผมมีหมดนี่ห่วงครับผมจะชัดเลยครับห่วงปิ้นๆนะครับห่วงปิ้นๆเลยนะครับนี่ครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมจะยกหรือจะแยกนะครับผมทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเหรียญคู่นี้นะครับผมครับผมเหรียญหลวงพ่อนุ่มนะครับครับผมองค์ถัดไปเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ปั้นนะครับเขมจาโรนะครับผมวัดบางตะพานน่าจะเป็นเหรียญของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับองค์นี้นี่ครับนครศรีธรรมราชครับหลวงปู่ปั้นเขมจาโรครับผมนี่ครับโอ้ตาลึกคมๆนะครับผิวเดิมๆแห้งๆเลยนะครับองค์นี้วัดบางตะพานนะครับผมวัดบางตะพานห่วงปิ้นๆเลยนะครับนี่ครับผมสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้ครับผมหลวงปู่ปั้นเขมจาโรนะครับผมวัดบางตะพานนะครับผมนครศรีธรรมราชครับผมอีกองค์นึงเป็นเกจิสายภาคตะวันออกเลยนะครับผมเป็นพระดังของจังหวัดตราดเลยนะครับองค์นี้วัดไผ่ล้อมนะครับผมพระวิมลพระวิมลเมธาจารย์นะครับผมองค์นี้เหรียญเก่ามากนะครับ2491นะครับผมเป็นเนื้อมันก็ไหลเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวเก่าแน่องค์นี้ครับผมสภาพแห้งๆเลยนะครับเดิมๆนะครับหิ่งๆแห้งๆเลยองค์นี้นี่ครับสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเขียนว่าขอเตือนว่ารักพ่อแม่อย่าลืมคุณรักบุญอย่าลืมศีล นะครับผมวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดนะครับผมเป็นเหรียญพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับพี่2400กว่าๆนะครับผมนี่เลยพี่ๆท่านใดที่รู้ที่มาเลยนะครับพี่แบ่งปันกันไปนะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับถัดมาเป็นเหรียญอีกเหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญสวยๆเลยนะครับผมเหรียญสวยๆของวัดบางซื่อเลยนะครับวัดธรรมรามอะไรทั้งอย่างวัดบางซื่องานผูกพุทธสีมาฝังนุมิตร
วัดบางซื่อปี2513ครับปีจอเป็นเหรียญลึกอีกปีเหรียญนึงนะครับผมเหรียญปีลึกที่สุดพุทธคุณโอ้โหนี่นะครับวัดธรรมาภิรตารามนะครับผมหรือวัดบางซื่อนะครับนี่โอ้โหเหรียญนี้สวยๆเลยนะครับศิลปะสวยงดงามมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับปี2513นะครับผมเหรียญสวยมากตรงนี้ฝากพี่ๆท่านใดที่เข้ามาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนโมพระเครื่องด้วยนะครับผมนี่ครับผมองค์ถัดไปเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมพ่อเงินวัดบางคาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเนี่ยเก่าๆนะครับผมอันนี้ไม่ทราบที่เลยครับดูคนนะครับผมพ่อเงินพิมพ์คิดตาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจจริงๆครับอันนี้นี่ครับเดี๋ยวดูคร่าวๆเร็วๆนะครับขอโบราณหลวงพ่อเงินนะครับชอบสนใจทักมาสอบถามได้นะครับพี่ๆองค์นี้หลวงพ่อเงินหล่อโบราณนะครับผมตามที่องค์ถัดไปเลยนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับผมนี่ครับผมหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับเขียนโตนะครับองค์นี้ชมจะชัดนะครับเป็นพระยอดนิยมของสายหลวงพ่อเงินอีกรุ่นนึงเลยนะครับผมรุ่นปืนแตกครับผมขาวเป็นขอๆเนี่ยนะครับผมหล่อโบราณนะฮะมีเส้นแตกในพิมพ์นะครับหน้าตาติดคมชัดมากครับผมนี่ครับก้นครับนี่ครับผมตามต่อที่องค์ถัดไปเลยนะครับองค์นี้เด็ดนะครับชุดนี้เป็นของหลวงพ่อพิษนะครับผมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษสร้างนะครับผมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษวัดขมังสร้างนะครับนี่ครับเนื้อทองเหลืองนะครับผมเนื้อทองเหลืองนะครับหลวงพ่อพิษดูรอบๆนะครับทองเหลืองเก่าๆหล่อโบราณเลยนะครับนี่ครับครับขี้เบ้านะครับผมติดเกาะแน่นอยู่เลยนะครับก้นเป็นสัญลักษณ์อะไรทั้งอย่างนะครับผมเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเพิ่งเงินนะครับผมอีกองค์นะครับมาคู่กันนะครับผมองค์นี้เหมือนจะเป็นเนื้อเงินนะครับองค์นี้ซูมชัดๆเลยครับนี่ครับแหมอันนี้หล่อได้คมมากนะครับผมมีเส้นแตกในพิมพ์นะครับผมสวยงามมากด้านหลังครับเก่าๆบึกๆเลยนะครับเก่ามากนะครับองค์นี้ผมว่าไม่ต่ำไม่น่าจะต่ำกว่า 50-60 ปีขึ้นไปเลยนะครับองค์นี้มาพร้อมกันนะครับคู่นี้สนใจทักแชทเข้ามาหลังไมค์ได้เลยนะครับจะเหมาหรือจะยกครับรูปหลวงพ่อพิษนะครับผมอันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับผมรูปถ่ายในเหลี่ยมพลาสติกครับผมมีตะกรุดอยู่4ดอกครับแล้วพร้อมจานด้านหลังนะครับผมตะกรุดอยู่4ดอกนะครับนี่ครับจานลายมือคมๆสวยๆเลยนะครับมาพร้อมๆกันนะครับผมโอเคมาที่รายการถัดไปเลยนะครับองนี้เป็นโอ้โหนางกวักหลวงพ่อกวยนะครับผมเนื้อดินเผานะครับผมคมๆนะครับองนี้บางๆเลยนะครับด้านหลังพิมพ์ติดลายมือมาด้วยนางกวักหลวงพ่อกวยนะครับได้มาเยอะนะครับช่วงนี้สายหลวงพ่อกวยนี่ครับเนื้อดินเผาสีแดงๆนะครับสนใจสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับองค์ถัดไปนะครับผมนี่ก็ได้มาแพ็คคู่เลยนะครับเดี๋ยวชมพร้อมกันเลยนะครับ
ันนี้เป็นเหรียญนางกวักหลวงพ่อจงนะครับผมเหรียญนางกวักหลวงพ่อจงนะครับสร้างปี2500นะครับผมหลวงพ่อจงปี2500นะครับนี่ครับชัดๆนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมเนื้ออันปาก้ากับเนื้อทองเหลืองครับได้มาแพ็คคู่เลยนะครับผมคู่นี้สนใจจะเหมายกคู่หรือแยกครับสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ครับปี2500นะครับนี่ครับแพ็คคู่ครับคู่นี้นี่การถัดไปนะครับผมเป็นพระกิ่งนางพญานะครับผมมีกิ่งดังๆนะครับกิ่งนางพญาไม่ทราบที่เหมือนกันครับผมเหมือนพระแก้วมรกตนะครับองค์นี้เนื้อกระไหล่ทองนะครับผมด้านข้างเขียนว่าพระกิ่งนางพญานี่ครับผมมีท่านใดที่รู้ที่รู้ทางนะครับผมสนใจทักเข้ามาสอบถามราคาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้สวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับถัดไปเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมเหรียญหล่อโบราณนะครับผมใบเสมาในทั้งอย่างครับผมเนี่ยเก่าเนื้อตะกั่วนะครับผมเก่าเนื้อตะกั่วเลยนะครับนี่ครับความเก่าครับขึ้นไขเต็มองค์เลยนะครับผมไขของตะกั่วนะครับบ่งบอกถึงอายุความเก่านะครับเป็นพิมพ์ประกบนะครับเป็นพิมพ์ประกบนะครับนี่ครับชัดๆครับโบราณเก่าๆเลยนะครับไม่ทราบที่ครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถแคปรูปแล้วส่งมาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับองถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญรอ5นะครับผมเหรียญกรุงสยามของรอ5นะครับผมเก่าๆนะครับผมเหรียญอันเฟื้องนะครับปีอะไร1244ทั้งอย่างนะครับผมเก่าๆครับผิวเก่าๆเอาไว้ศึกษาอายุเป็น100ปีครับเหรียญพวกนี้นี่ครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนโมพระเครื่องให้กำลังใจกับทางเราด้วยนะครับผมนะครับผมถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยครับทุนทโลวัดโคสิตารามมาพร้อมกับเลี่ยมทองชุบนะครับพี่องค์นี้ไม่ใช่ทองแท้ทองชุบนะครับผมเหมือนจะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับหลวงพ่อโกยวิจารณ์ใดที่รู้ที่นะครับสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับจินทโรวัดโกสิตารามนะครับผมนี่ครับเป็นทองชุบนะครับผมเอาไว้คล้องเท่ๆได้เลยครับองค์นี้ที่ลึกในงานพ.ศ.อะไรเนี่ย2520521ครับผมน่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับผมผูกพัทธสีมานะครับองค์นี้ไม่ชัดนะครับสนใจเดี๋ยวสอบถามรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งให้ชมนะครับองค์นี้ถัดไปนะครับผมโอ้โหองค์นี้เป็นอีกรายการนึงครับที่สวยงามมากนะครับผมน่าจะเป็นเพชรอะไรประดับตรงคอเงินนะฮะเนี่ยครับผมเหมือนเป็นเพชรที่หายไปของเพชรซาอุป่ะไม่แน่ใจครับผมมาอยู่ที่นี่ครับผมพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับรู้ที่รู้ทางนะครับสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับองค์นี้นี่ครับผมเป็นเพชรหรือพลอยอะไรทั้งอย่างนะครับได้มาพร้อมๆกันครับราคาเหมามาครับสนใจครับผมถัดไปเป็นนางกวักนะครับผมลงบอลทองไว้นะครับผมองค์นี้นางกวักนะครับผมลงบอลทองไว้นะฮะไม่ทราบที่นะครับผมเก่าๆเหมือนกันฮะบอลทองเก่าๆซีดๆแล้วนะนี่คมๆเลยนะครับผมสนใจเดี๋ยวสอบถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะแกะและถ่ายรูปส่งไปให้ดูนะครับผมนี่ครับนางกวักนะครับผมคมกริบนะครับองค์นี้ครับผมอีกองนะครับผมถัดไปจะเป็นพระเนื้อผงนะครับผมพิมพ์ข้างเม็ดเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อหมาวัดละเวโคราชหรือเปล่าครับเนี่ยสนใจเดี๋ยว
สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วถ่ายรูปส่งไปให้ชมนะครับพี่นี่ครับเนื้อผมเก่าๆคาบไข่ขึ้นแล้วนะไข่ขาวขึ้นแล้วครับผมมาที่องค์ถัดไปนะครับผมองค์ถัดไปเป็นเครื่องรางนะครับผมเหมือนตะโพนหรือกองอะไรสักอย่างนะครับผมแกะจากไม้เนื้อดำนะครับแล้วก็พันด้วยตะกั่วน่าจะเป็นตะกั่วนะครับผมจานด้านบนจานด้านบนด้านล่างนะครับนี่ครับด้านบนด้านล่างนะครับนี่จานตรงกลางกระจานนะครับนี่ครับร้อยจานเต็มนะครับนี่ครับสนใจทักมาสอบถามรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเครื่องรางนะครับผมไม่ทราบที่มันตรงนี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ยังไม่ทราบเลยนะครับผมมาดูองค์รายการสุดท้ายนะครับเป็นทีเด็ดของวันนี้เลยนะครับพี่ๆรายการสุดท้ายเป็นทีเด็ดของวันนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นตะกรุดนะครับผมตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับผมได้มาเป็นชุดนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมตีกล้องมาชมกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับผมทองเหลืองเก่าๆเลยนะครับตัวเชื่อมเป็นเงินนะครับผมเงินเก่าๆเลยนะครับบุญให้ชมนะครับครับอีกด้านนะครับนี่ครับเก่าบึกมากนะครับแค่จับในมือสั่นเลยนะครับวงนี้จับในมือสั่นเลยนะครับเก่าๆนะครับผมสนใจทักเข้ามาสอบถามขอรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับยันเก่าๆเลยนะครับนี่ครับจะทุบหัวไว้นะครับเนี่ยนี่ครับผมสนใจเขาสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผมนี่ครับยังไง EP นี้กราบขอบพระคุณพี่ๆ FC พระเครื่องพระบ้านทุกๆ ท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมยังไงฝากพี่ๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามช่องนะครับรบกวนช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำมูพระเครื่องของผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมยังไงวันนี้พี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมรายการไหนนะฮะสามารถแคปรูปนะครับผมแล้วก็ส่งทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดราคาเพิ่มเติมได้ทาง ID Line ได้เลยนะครับ0618875258ได้เลยนะครับผมไงวันนี้กับผมกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ